้ก่อนครับพยายามที่จะออกเร็วนะครับนพลแต่ว่าก็นี่ครับเร็วไม่ได้ครับเอาเอาแล้วขายบอลเราไม่ดีครับเข้าทางบิลลี่ป๊อปบิลลี่ป๊อปสับหนีเทียทอนให้ตอกมาตรงนี้ไม่มีกับดักซัดนู่นนี่ฉลับ 2-0 ครับเอาเลยครับโอ้โหเป็นปรเมศอภิไลครับเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ครับกับทางบุรีรัมย์ครับโอ้โหยังเมาหมัดแล้วก็โดนลูกที่2ต่อเนื่องครับจริงๆลูกนี้ต้องรับไปเต็มๆเลยครับนพลครพลจะออกยาวแต่ว่าออกไม่ดีครับกลายเป็นเสียบอลแล้วก็โอ้โหบทเรียนชั้นดีเลยครับโอ้จ่ายบอลเสียแล้วก็ยุ่งครับทำให้ทีมนี่ตามหลังไป2ลูกแล้วนะครับดูครับออกบอลไม่ดีครับโดนดักแล้วไหลมานี่ดูครับโอ้โหนิ่งครับแต่ว่าก็เนี่ยครับมีตัวสุดท้ายอยู่นะครับแล้วจังหวะยิงมีฉลับนะครับแต่ว่าก็ไม่อยู่นะครับต้องชมป๊อปครับไหลมาแบบนี้นี่ปรเมศอภิไลมีเวลาครับพยายามที่จะสไลด์ดักนะครับพันศาแห่งวิบูลแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับเนี่ยครับเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับถ้าจ่ายจังหวะแรกเนี่ยอาจจะล้ำได้นะครับแต่ว่าเหมือนตัวสุดท้ายอีกฝั่งนึงเนี่ยตอนที่เป็นป๊อปกำลังจะจ่ายเนี่ยมีเรือบดินลงมาครับเดี๋ยวเช็ค VR เพื่อความชัวร์ทีได้ครับก็อยู่ในขาที่เป็นประตูนี่สามารถที่จะเช็คได้อยู่แล้วโอ้โหเตะตรงนี้นี่เตะผิดไปเยอะเลยครับเนี่ยครับไม่มีปัญหาครับ 2-0 เลยครับนาทีที่12โดยปรเมศอภิไล